ครับฝั่งน้องแอร์บ้างนะครับกับปล่อยมือครับใจละลายเมื่อมองวาวตาเธอมันช่างดูว่างเปล่าภายในใจช่างอ้างว้างเงียบเหงาทั้งที่เธออยู่ตรงนี้และมือของเธอที่สัมพันธ์มีอบอุ่นเหมือนดั่งเดิมทุกทีไม่มีรังจริงมันเคยมีเลือนเลยความผูกพันปล่อยวังก็ทำน้องแดกน้องแดกเลยทีเดียวล้อวันนี้ก็ทำดีกลับทำไมลูกวันนี้หนูก็ทำดีวันนี้แอร์ทำได้ดีอารมณ์เพลงก็ดีเลยดีหมดเลยดีวันนี้แอร์ทำดีมากการวางเสียงของสองคนวันนี้นะใกล้เคียงกันแอร์ก็ปล่อยเสียงน่ารักวันนี้คือเป็นเสียงบางๆออกมานะครับแล้วก็อารมณ์เพลงดีด้วยถ้าพูดจริงๆนะสตริงเหมือนกันเนี่ยพี่ว่าแอร์น่ากลัวเลยนะน่ากลัวเลยไม่พลาดเลยนะตัวเพลงนี้เข้าปากแอร์ชอบใช่ไหมเพลงนี้ชอบด้วยชอบค่ะเป็นไหมคือสองคนนี้คล้ายๆกันนะไอ้นุ่นมีเสียงลีดออกมาก็เป็นเสียงแบบลีดน่ารักน่ารักนี่ก็เสียงลีดแบบน่ารักน่ารักคือใกล้เคียงกันมากเลยทางนี้ดีกว่าเยอะอ้าวอันนี้ไม่ต้องบอกไม่ต้องพูดใครๆก็รู้ใครก็ย้ำให้เขารู้ว่าดีกว่าเยอะนี่ถ้าวันหลังส่งไดเรกไอจีมาฟ้องเมียนะวันหลังแอคแคปหน้าจอประจานเลยนะแคปได้เลยเพราะว่าล่าสุดที่ผมไดเรกไปคือเลิกยุ่งกันได้แล้วเลิกยุ่งกันได้แล้ววันนี้บีมจะร้องถล่มดาวได้หรือไม่ได้คณะกรรมการต้องตัดสินใจแล้วครับถล่มดาวได้หรือไม่ได้ชูป้ายครับก่อนจากบ้านมาเพื่อนมันว่าให้ช้ำสวงไปเป็นนักร้องให้เขาล้วงมันเจ็บในสวงไม่หายมีเด่นมีดังจะไม่หันหลังกลับไปทุกวันคืนนอนร้องไห้อีกเมื่อไรจะโชคดีปล่อยมือฉันแล้วจากไปซะเถิดเข้าใจแล้วว่าเรามีรักกัน
วันนี้พร้อมมากนะคะที่รับไป 5,000 บาทค่ะมาถึงผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปเพื่อนๆเรียกฉายาเธอว่าคนก้าวร้าวทำไมเพื่อนๆถึงให้ฉายาว่าเธอน่ะมันเป็นคนก้าวร้าวก็เพราะว่าหนูอ้วนค่ะแล้วก็เดินไปไหนก็มีแต่คนบอกก้าวร้าวก้าวร้าวเงี้ยก้าวไปตรงนั้นปั๊บร้าวตรงนั้นเลยว่างั้นแต่ว่าถูกเลือกเป็นนักแสดงของโรงเรียนเป็นไงเป็นนางยักษ์ค่ะความสวยหนูจะสู้ไม่ได้แต่เสียงหนูนี่แน่นอนนะคะ